สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box นะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณได้ไพ่สี่เหรียญนะคะเดอะเมจิเชียนเพจออฟซอร์สนะคะขึ้นมา2ใบ Queen of Wands แล้วก็ Page of Wands นะคะเป็นไพ่ธาตุไปแล้วก็มีไพ่ธาตุลม2ไม้เท้า4ดาบเอซอฟซอดนะคะและ5เหรียญณตรงนี้นะคะไพ่ธาตุก็จะมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูส่วนธาตุลมก็คือกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะคะจากที่เห็นเนาะเอาคนโสดก่อนดีกว่าเนาะคนโสดเนี่ยมองว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณมาหยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้กับคุณนะคะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหนึ่งในนั้นเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้หรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ค่ะอยู่ในจุดที่คือมีคนเข้ามาแต่ว่ายังลังเลใจค่ะยังเลือกไม่ได้เนาะว่าคุณจะตัดสินใจเลือกคนไหนหรือว่าในช่วงนี้ค่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเลือกหรือตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมด้วยอย่างหนึ่งคือยังต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการศึกษาในการเรียนรู้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวเลือกค่ะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ไกลจากคุณไพ่เลยบอกว่าให้คุณอะคิดทบทวนก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะให้คิดทบทวนใช้เวลาในการที่จะแบบเรียนรู้ในแต่ละคนนะคะคนที่เข้ามาหาคุณนะคะคนที่เข้ามาจีบคุณคนที่เข้ามาคุยกับคุณให้คุณใช้เวลาคุยไปก่อนทบทวนนิ่งๆหรือว่าสถานการณ์มันยังทรงตัวไม่มีการคืบหน้าอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก็บอกให้คุณอะคิดทบทวนแล้วก็ใช้เวลาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเนาะหรือบางคนที่เป็นช้อยของคุณที่เข้ามาคุยกับคุณอะคนนึงเนี่ยที่คุณชอบแต่เขาไม่ค่อยจะสนใจคุณสักเท่าไหร่ไอคนที่อยู่ก็คุยเฉยๆยังไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่ว่าคนที่คุณชอบเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจคุณอย่างที่คุณต้องการนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะมันมีในเรื่องของมันมีปัญหาบางอย่างเข้ามาแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าก่อนหน้านี้คุณกับคนคุยคนรักของคุณนะคะมีปัญหากันนะคะถ้าคุณกับคนรักของคุณมีปัญหากันไพ่บอกว่าให้คุณนิ่งนะคะให้คุณนิ่งแบบว่าไม่ใช่หายไปเลยนะไม่ใช่แบบเงียบหายไปก็คือนิ่งคิดทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและถ้ามีโอกาสนะคะคือการได้คุยได้เคลียร์นะคะเคลียร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปได้นะคะแต่คุณก็สองจิตสองใจแหละว่าคุณจะเอายังไงดีแต่มันก็ไม่ใช่การเลิกลานะมันก็ไม่ใช่การที่แบบคุณกับเขาจะเลิกลากันอะมันเป็นแค่แบบบางอย่างที่มันตัดสินใจยาก
ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพายอยากให้คุณสู้นะคะอยากให้คุณนะสู้ไปด้วยกันกับเขาอะสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยก็ตามแต่ว่าปัญหามันก็จะคลี่คลายได้เนาะแต่ว่าให้คุณมีสติเข้าไว้มีสตินะคะแล้วก็คิดทบทวนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นในเรื่องของการหึงหวงนะคะเจเลียสต่างๆหึงหวงหรือยึดติดกับเขามากเกินไปหรือคิดมากระหว่างความสัมพันธ์มากจนเกินไปอะค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันนะคะมีโอกาสแต่ก็นั่นแหละให้ใช้สตินะคะใช้สติด้วยนะคะคิดทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อมีจังหวะเวลาที่ดีคุณก็จะสามารถได้เคลียร์ได้คุยได้เคลียร์กับเขาได้นะคะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันโอเคในฝั่งของคนรักนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง Judgment นะคะ Nine of WandsTemperance นะคะ5ถ้วย The Fool ก้าวดาบนะคะ Page of Pentacles และโอเคฝั่งของเขานะคะก็จะมีธาตุไฟและมีธาตุดินธาตุดินได้แก่ชาวมังกรพฤษภกันนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าคนที่มีปัญหากันอะให้นิ่งนะคะให้นิ่งเพราะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาคืนดีกันอะกับคนที่เป็นคนรักแล้วก็มีปัญหาทะเลาะหรือปัญหาอะไรก็ตามมาก่อนหน้านี้อะค่ะจะได้คุยจะได้เคลียร์กันนะอย่างที่บอกแต่คุณก็ต้องมีสติแล้วก็ใจเย็นๆลดความร้อนแรงของคุณลงไปนะคะลดความร้อนแรงของคุณลงไปมีโอกาสที่จะได้คุยได้ปรับความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจกับเขาฝั่งของเขาที่เขารู้สึกก็คือเหมือนคุณสองคนน่ะต้องใช้เวลาในการจูนกันน่ะบางทีบางอย่างเรายังไม่ได้รู้จักกันในทุกมุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียของกันและกันดังนั้นบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะในการปรับตัวเข้าหากันเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะศึกษาในเรื่องของฝั่งของคุณอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าหากันปรับจูนเข้าหากันถูกนะคะ5ถ้วย9ดาบเขาก็เครียดเขาก็ไม่ได้แบบแฮปปี้นะเขาก็เครียดแล้วเขาก็กลัวอีกด้วยว่ามันจะเคลียร์กันได้ไหมมันจะเคลียร์กันได้อย่างลงตัวหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยแหละเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันในการปรับสมดุลเข้าหากับคนรักนะคะเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาผิดหวังนะเขาผิดหวังว่าเอ้ยทำไมมันกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความสุขหรอกแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นด้วยแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะต้องมีเรื่องของการมีปากเสียงดังนั้นแล้วไพ่ก็เลยบอกว่าเวลาที่คุณน่ะจะเข้าไปเคลียร์ปัญหากันเข้าไปเคลียร์กันหรือคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าจะมีการเคลียร์กันต่างๆให้คุณคิดทบทวนแล้วก็ใช้เวลาในการนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองก่อนเพื่อที่ให้คุณใจเย็นแล้วค่อยมาคุยกันไม่งั้นนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องนี้อีกเรื่องของการมีปากเสียงแล้วมีการทะเลาะกันต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอย่างนึงตัวเขาไม่ชอบให้คือคุณอ่ะอาจจะยึดติดกับเขามากเกินไปหรือหึงหวงมากเกินไปซึ่งเขาเองอ่ะอยากให้ปล่อยวางบ้างเขาไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดเขาเขายังไม่พร้อมที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรที่มันเคร่งเครียดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เอาเลยแต่เขาพยายามที่จะปรับ
เข้าหาพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะแบบรู้จักคุณให้มากขึ้นให้มากขึ้นแล้วตัวคุณเองก็เช่นกันที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเขาให้มากขึ้นนะคะโอเคไพ่สรุปนะคะ3ใบ9ถ้วยนะคะ10เหรียญนะคะความเจ้าชู้เนาะความเจ้าชู้หรือว่าการที่แบบจ้องจับผิดกันมากเกินไปอะค่ะการระแวงรู้ว่าที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างรู้ว่าที่ผ่านมาคืออาจจะมีในเรื่องของความเจ้าชู้นะคะอย่างที่บอกในตอนแรกความเจ้าชู้ของไพ่เมจิเชียนแล้วก็มี9ถ้วยด้วยคุณอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้มาก่อนหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณปัจจุบันที่เขาเจ้าชู้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปนอกใจนะคะมันทำให้คุณมีความกลัวมันทำให้คุณระแวงกับคนรักระแวงกับคนที่อยู่ด้วยมันทำให้คุณไม่ได้เต็มที่ไอ้ความระแวงตรงนั้นบางทีมันทำให้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะคะหรือสีหน้าแววตาคำพูดความคิดต่างๆก็ทำให้แบบมันเกิดปัญหาระหว่างคุณสองคนได้ฉะนั้นแล้วก็ให้ปล่อยวางบ้างนะคะอดีตหรือคนที่เคยเจ้าชู้ไม่ได้แปลความว่าคนเจ้าชู้ทุกคนจะต้องมีนิสัยเหมือนกันหรือว่าจะต้องทำร้ายคุณเหมือนกันทั้งหมดทุกคนนะคะอยากให้คุณปล่อยวางบ้างแล้วก็โฟกัสไปที่จะบอกว่าการเงินอาจจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือคนรอบข้างเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณที่จะให้กำลังใจคุณอยู่นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษเนาะโอเคคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ